เมื่อวานเนี่ยทางผมเองก็ได้หารือนะครับคุยหารือกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นะครับบางท่านไปแล้วนะครับว่าถึงความพร้อมในการที่จะยื่นอภิปรายรัฐบาลซึ่งแนวโน้มน่าจะพร้อมนะครับแนวโน้มน่าจะพร้อมนะครับก็อภิปรายแน่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอแกนนำพรรคร่วมฝ่ายทางประชาธิปัตย์เนี่ยก็หารือกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะน่าจะมีการเรียกประชุมผู้นำฝ่ายค้านนะครับของแต่ละพรรคอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะมีมติเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยกันนะครับท่าทีของก้าวไกลอะคะอ๋อก็เราพร้อมอยู่แล้วนะครับเราพร้อมอยู่แล้วก็คือเมื่อวานหลังจากที่สสที่ยุ่งกับเรื่องกรรมธิการงบหลายท่านก็เรียกว่าเสร็จภารกิจแล้วก็ได้มีการหารือกันเบื้องต้นไปแล้วในพรรคก็คิดว่าเราน่าจะพร้อมที่จะอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลอย่างน้อยก็เป็นการสามารถที่จะอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญได้นะครับซึ่งระยะเวลาถ้าดูก็คงต้องหลังจากสว.ซึ่งน่าจะเป็นไปได้เพราะที่จะเป็นในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยล่ะที่สภาเปิดนะครับคือเนื่องจากว่าผมเองยังไม่ได้คุยกับทุกพรรคนะครับเบื้องต้นยังได้คุยกับเฉพาะแกนนำบางท่านของพรรคประชาธิปัตย์นะเดี๋ยวรอข้อสรุปจากประชาธิปัตย์แล้วก็ขอหารือกับทุกพรรคอย่างเป็นทางการอีกครั้งยืนยันว่าไม่แผ่วใช่มั้ยคะอ๋อไม่แผ่วหรอกครับคือปัญหาการบริหารของรัฐบาลมีเยอะครับนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลเรื่องทุจริตในระดับที่อภิปรายไม่วางใจนี้ต้องดูก่อนนะครับเนื่องจากว่าจริงๆประธานวิปก็ได้บอกไปแล้วปัญหาคือตอนนี้รัฐบาลแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับซึ่งนี้เป็นปัญหาของการบริหารราชการแผ่นดินอีกแบบนึงนะครับว่ามีการแก้พรบงบประมาณโดยที่สาระสำคัญแทบไม่ได้เปลี่ยนทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยเสียโอกาสในการเบิกจ่ายงบประมาณไปนะครับอันนี้อ๋อจริงๆเราได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะครับ